ีเรื่องราวของชาวอเมริกันที่มาเที่ยวประเทศไทยเป็นครั้งแรกนะคะแล้วเขาก็ไปเที่ยวภูเก็ตปรากฏว่าไปทะเลาะกับดีเจในร้านแล้วก็ถูกกาดของร้านเนี่ยค่ะล็อกคอกดกับพื้นกระทืบดั้งหักนะคะผ่านมา7วันแล้วเรื่องมันก็ยังเงียบๆอยู่เขาก็บอกว่าให้ช่วยตามคดีเขาหน่อยได้ไหมนี่ภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะผู้บาดเจ็บกับคู่กรณีนะคะถูกกาดของร้านประมาณ3คนล็อกคอเขาเนี่ยค่ะดึงตัวกดลงกับพื้นรุมกระทืบ8เมษายนนะคะในผับดังกลางเมืองภูเก็ตผู้บาดเจ็บในไบรซ์อลันเทอร์เซียนชาวอเมริกันวัย33ปีเขาบอกอย่างนี้ว่าเคยมีปัญหากับดีเจของร้านมาก่อนเพราะดีเจคนนี้ขโมยมือถือของเขาไปถึงขั้นที่ไปแจ้งความมาแล้วพอมาเจอหน้ากันอีกก็เลยมีปากเสียงกันแล้วก็เลยกลายเป็นเหตุการณ์ที่โดนกาดของร้านลากตัวออกไปกดกับพื้นกระแทกจนดั้งจมูกหักนะคะกลัวว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมค่ะเพราะว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นมาร่วมสัปดาห์แล้วenjoying my time with my friends like I usually do. I've been going there for the last few months, and you know, I get along with a lot of the bar owners and the bartenders and everybody who works there. But on this particular evening, I had a verbal altercation with the DJ, who I was trying to be respectful to. I told him sweaty cop. However, he had a very poor attitude. ไบรซ์บอกว่ามาเที่ยวไทยกับภูเก็ตเป็นครั้งแรกเลยค่ะคนภูเก็ตน่ารักมากดีมากจริงยกเว้นดีเจคนนั้นผมถ้ากลับอเมริกาไปแล้วก็จะมาเที่ยวอีกเพราะว่ารักเมืองไทยแต่ว่าคดีเขาเนี่ยตั้งแต่8เมษาคุณตำรวจช่วยตามหน่อยได้ไหมอย่าปล่อยให้เงียบไปแบบนี้ค่ะ